ถอยออกมามอบตัวซะดีๆเพราะตอนนี้หมอและพยาบาลได้ล้อมไว้หมดแล้วเบ่งเลยครับเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วหัวลูกเหรอหัวเลสีดวงผมเกิดมาท่ามกลางเสียงหัวเราะเพราะอะไรเลยเหรอครับก็เพราะบ้านผมมีอาชีพตลกเป็นตลกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงผมทายาทอันดับหนึ่งของคณะตลกพาเพลินขอโทษนะครับมาช้าไปหน่อยพอดีเพิ่งกลับมาจากบางร้านแล้วมันอยู่ตรงไหนบางร้านของมึงเนี่ยก็อยู่เลยบางแสนไปอีกนิดนึงขอเชิญทุกท่านไว้อะไรให้กับมุกลูกชายผมหน่อยครับ11ภาษาอังกฤษว่าไง11 12 12 13 12เฮ้ยตันไปไม่ถวดไปไม่ถวดแล้ว13วันสงกรานต์แล้วเสียบ5ล่ะวันกระเทยกระเทยยังไงล่ะลูกก็15ไงล่ะคะเก่งมากลูกพ่อเขาจะได้ออกทีวีใช่ป่ะเดี๋ยวต้องช่วยคิดให้มุกหนึ่งเอาเปล่าไม่เคยมีใครขำมุกที่ผมคิดเลยจนกระทั่งไปทำอะไรมาเนี่ยเสือถึงได้แต่งขนาดนี้สงสัยดูหนังโป้มั้งคะคุณหมอไอ้มันเฮ้ยพวกน้องนี่ตลกดีนะนี่ผมไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมหมอก็ชมว่าผมตลกดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอย่านอนดึกแกสิวขึ้นเฮ้ยมึงคุยยาสิวกูทำไมวะมึงอยากหายหรือมึงอยากไปหาเขาล่ะถ้าเขาถามมึงว่ามึงทายาหรือเปล่ามึงก็ต้องตอบว่าทาครับซึ่งเขาต้องถามต่อแน่ๆว่าแล้วทำไมสิวถึงไม่หยุดสักทีล่ะมึงก็ต้องตอบไปว่าสงสัยผมกำลังจะเป็นหนุ่มแล้วมั้งครับคุณหมอตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละ12ย่าง13นะครับโหนี่เราห่างกันตั้งรอบนึงเลยนะเนี่ยพวกเรามีความเป็นคาสโนวาอยู่ตัวแล้วปุ๊บขึ้นมาจะแต่งหล่อไปทำไมผู้หญิงอ่ะเขาชอบผู้ชายตลกเอาแบบมาทำอะไรเนี่ยนี่เตี่ยผมกับชาติมาเกิดใช่ไหมครับวันนี้ผมต้องไม่กินข้าวกับหมอน้ำแข็งขอกลับบ้านดึกได้ไหมครับ สงสัยเตี่ยปวดขี้มั้ง มึงก็เหมือนกันอะไปไหนมาไหนอย่าบอกแล้วว่าเป็นลูกกูอายเขาต๊อกมันคนไม่ตลกเล่นยังไงมันก็ไม่ขำพยายามยังไงมันก็ฝืนชอบว่าต้องมันเล่นมุกฝืนอ่ะก็เด็กมันฝืนอ่ะจะไปบอกว่ามันตลกเหรอแต่มันเจ็บพี่เข้าใจพี่ไม่รักผมก็ไม่เป็นไรผมพูดจริงๆนะไม่ได้มุก